มีอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องถามคำแนะนำเหมือนกันเป็นเรื่องราวของการเล่นน้ำสงกรานต์วันนี้เนี่ยคุณบุ๋มปนัดดาถูกลวนลามนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยกลับได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์มากมายเลยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันค่ะลองดีผิดคนแล้วค่ะสำหรับวัยรุ่นหนุ่มนักดื่มนะคะที่เล่นน้ำสงกรานต์ในวันที่14เมษายนในสถานที่จัดงานแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่ค่ะได้เข้ามาประชิดตัวซื้อเจ๊สั่งลุยอย่างบุ๋มปนัดดานะคะแล้วก็ดึงแขนให้เข้าใกล้ตัวค่ะพร้อมกับโอบเอหวังจะถ่ายรูปด้วยนะคะแต่บุ๋มก็รู้สึกว่ามันมากเกินไปค่ะก็เลยสะบัดแขนให้หลุดด้านวัยรุ่นหนุ่มก็ไม่เลิกความพยายามนะคะใช้มือทั้งสองข้างเลยค่ะคราวนี้เตรียมถอดแว่นกันน้ำออกจากหน้าของพี่บุ๋มค่ะถัดมาไม่ถึง1วินาทีก็มีเสียงดังโครมเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากคุณเอกสามีใหญ่ได้กระชากวัยรุ่นหนุ่มคนนั้นออกจากตัวภรรยาและน่าจะชนกับเก้าอี้บริเวณนั้นจึงเกิดเสียงดังขึ้นค่ะตัดภาพมาอีกทีนะคะชายหนุ่มคนดังกล่าวกำลังยกมือไหว้ขอโทษคุณเอกอยู่ค่ะหลังจากนั้นคุณสามีร่างใหญ่ก็บังคับภรรยาคนสวยกลับโรงแรมทันทีเลยล่ะค่ะใช่แล้วนะครับจากเหตุการณ์วันนั้นนะครับทำให้สื่อหลายสำนักนะครับลงข่าวดังกล่าวแล้วก็แฟนๆนะครับต่างเข้ามาให้กำลังใจซือเจ๊สั่งลุยนะครับอย่างไม่ขาดสายแต่ก็ยังมีหลายคนนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ด่านะครับหาว่าพี่บุ๋มเนี่ยแต่งตัวโป้ยั่วยวนบ้างนะครับบอกว่าสามีร่างใหญ่ทำเกินกว่าเหตุบ้างนะครับงานนี้ก็เล่นเอาเธอโกรธไม่เบาเลยนะครับชูชัยนะครับจึงได้ต่อสายตรงนะครับให้เจ้าตัวเนี่ยเล่าถึงความรู้สึกนะฮะที่ถูกต่อว่าทั้งที่ไม่ได้ทำผิดนะครับที่เสียใจตรงที่ว่าโบควรไปเขียนต่อในเน็ตอะค่ะแล้วก็ยังไม่ทันจะเห็นด้วยว่าพี่จะแต่งตัวยังไงพี่ก็เลยบอกว่าฉันแต่งตัวมิดขนาดนี้แล้วนะค่ะถ้ามิดขนาดนี้ก็แม่ชีแล้วนะก็ไม่ต้องไปเล่นสงกรานต์กันป่ะพี่ว่าพี่ปิดถึงคอปิดถึงข้อแขนข้อขาแล้วอะค่ะแล้วก็ไม่ได้บางไม่ได้ซีทรูอะไรเลยที่จะไปยั่วยวนใครได้เลยแต่ในความเป็นจริงแล้วในส่วนที่พี่รณรงค์อยู่นะค่ะต่อให้เขาแต่เกงขาสั้นเหมือนอย่างที่น้องๆหลายคนใส่มาในงานคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปลวนลามใครทำไมต้องมาด่าผู้เสียหายเพื่อที่ไม่เข้าใจสังคมตรงนี้พี่ก็เลยออกมาอีกรอบนึงว่าเฮ้ยนี่ฉันแต่งตัวแบบนี้สองในความเป็นจริงคุณดูน้ำหนักที่คุณเอกยกไหมถ้าคุณเอกเอาจริงอ่ะพี่ว่าคนนั้นน่าจะแขนหักได้นะถ้าต่อยหรืออะไรสักทีหนึ่งอ่ะก็ยังไม่อยู่อ่ะพี่ว่าน็อกไปแล้วอ่ะลูกดังนั้นจะมาบอกว่าคุณเอกทำเกินกว่าเหตุก็ไม่เหมาะค่ะถ้าเกิดอันดามันโดนอ่ะโอ้ยไอ้นั่นไม่เหลือนะค่ะเอาก็อีฟาดแม่งแน่น่ะใช่ไหมคะถ้าทำลูกสาวพี่ไม่ยอมหรอกอะไรอย่างนี้ถือว่าคุณเอกเขานิ่งที่สุดแล้วตั้งแต่เคยมีมาผมไม่อยากให้สังคมเนี่ยมานั่งปกป้องคนผิดแล้วก็ซ้ำเติมผู้ถูกทำร้ายนี้พี่ว่ามันไม่ถูกต้องสังคมเราต้องเปลี่ยนมุมมองกันใหม่เพื่อสร้างสังคมให้มันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นมิฉะนั้นเนี่ยคนที่ถูกทำร้ายคนที่ถูกรังแกเขาก็จะไม่มีการกล้าที่จะลืมตาอ้าปากก็ควรจะไปหาเขาว่าเขาไม่ดีเขาเป็นคนแย่ไปเสมอถูกต้องไหมคะแล้วคนที่เอาเปรียบคนอื่นเขาก็จะได้ใจต่อไปยังไงขอบคุณมากนะคะพี่บุ๋มค่ะสวัสดีสงกรานต์ด้วยนะคะพี่บุ๋มขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะซือเจ๊สั่งลุยยังฝากให้ย้ำชัดๆกันอีกสักครั้งนะคะว่าอยากให้ทุกคนมีสติก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นอะไรก็ตามเพราะในอนาคตความคิดเห็นเหล่านั้นอาจจะกลับมาส่งผลกับชีวิตคุณได้ค่ะผมว่าประเด็นนี้นะฮะก็ไม่ต้องมาสืบสาวเล่าเรื่องอะไรมากเลยนะฮะแต่งตัวโป๊ตรงไหนยาวถึงนี่ข้อเท้าไม่เห็นเลยคือรักกูมากจริงค่ะส่วนเรื่องทำรุนแรงเกินกว่าเหตุผมว่าเข้าใจนะคุณเนี่ยเป็นคนตัวใหญ่มากถ้าเกิดใครได้เห็นตัวจริงนะใหญ่จริงๆถ้าเกิดเอาจริงนี่ผมว่าหนักกว่านี้อยู่แล้วใช่นะครับอ่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะสงกรานต์ยังมีอีกหลายที่ที่ยังเล่นกันอยู่ทุกวันนี้ใช่ค่ะ